กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายทาน3 Channel ครับผมก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมก็มาถึงแล้วนะครับผมนะบ้านของแม่นะครับผมสำหรับตู้นะผีกระเทกหลังนี่ก็นะครับ1 2 3 4 5 6นะฮะ7 8นะครับผมก็มาถึงแล้วครับผมอัปเดตนะครับคำสัญญากับท่านผู้ชมหรือ FC นะครับผมเนี่ยกับ8ใบนะครับน่าจะเปิดได้2ใบบนนะผมว่านะครับน่าจะ2ใบบนครับผมนะฮะน่าจะ2ใบบนครับผมนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8นะฮะข้างบนน่าจะหันมาทางฝั่งนี้หันไปฝั่งนู้นได้นะครับผมนะฮะ8ใบนะครับผมแล้วก็นำนะครับผมนะครับนำแท่น3,200นะครับผมที่ได้อัปเดตเอาไว้นะครับผม3,200ที่ใช้หม้อแปลง15แอมป์2ลูกนะครับผม65 065นั่นแหละครับผมจะมาทดสอบนะครับกับผีกระแทกหลังกับ1,200วัตต์นะครับหม้อแปลง12แอมป์นะฮะทดสอบเสียงกันดูว่ามันจะเป็นเช่นไรนะครับเสียงแต่ก็อยู่ในกล่องอีกโกดังนะครับผมนะ3กล่องครับ3เหล็กนะนะเหล็กดำนั่นก็นะฮะเหล็กดำนั่นก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเช่นกันครับผมนั่นเป็นสวิตชิ่งครับผมสวิตชิ่ง25แอมป์นะฮะไฟ85นะฮะสวิตชิ่ง25แอมป์นะครับว่าให้ท่านจะเตอร์ฝั่งละ10คู่นะครับผมหมอดได้3ชั้นนะครับสวิตชิ่งครับผมแต่นี่เป็นนะ power amp นี่ก็เป็นของ NPE นะครับผมในกล่องนี้ก็ NPE 42210นี่ก็เป็น power ของ NTH นะ GX 5000นะครับ card H นะครับผม210นะแล้วก็คัดดีนะดีเทคออดิโอนะครับ210นะครับ4,800นะเดี๋ยวจะเปิดอัปเดตนะครับวันนี้นะฮะอัปเดตสถานที่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็จะทำการอัปเดตpower ให้ชมกันอีกครั้งนึงครับผมแป๊บนึงครับผมครับท่านผู้ชมผมก็เปิดฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเปิดฟ้าออกให้ชมเรียบร้อยนะครับผมทั้งหมดมี3แท่นนะในกล่องนี้ครับผมตัวนี้ค่าย Dtech ครับผม Dtech Audio นะครับช่างเยาครับ1,200วัตต์นะครับคาร์ดคาร์ดเดสวิตชิ่งนะครับ1,200วัตต์นะได้เปี้ยเลยครับ4โอห์ม1,200วัตต์ถ้า3โอห์ม4โอห์ม2ดอก2.6 โอห์มนะ4ดอก2โอห์มนะขับไว้แน่นอนครับ1,200วัตต์เขาเต็มนะครับแรงนะครับแต่ต่อมานะครับเขาผมก็มีผมเคยกล่าวไว้ครับ4,200นะครับผมใส่กล่องเอาไว้แบบเป็นคุณนายนะครับ4,200นะครับผมมี2แท่นนะครับกลางนะครับผม2 4 6 8นะฮะ8ใบนะ2 4 6 8นะ4ดอกนะครับ2ตู้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 4ดอกครับผมนะฮะตู้นึงมี2ดอกครับลงมานะครับผมนี่คือผมมีเองครับผมคาดดีนะ
switching นะครับผม Dtech Audio นะครับ 4,800 นะฮะรุ่น 4,800 นะนะตัวนี้ก็อยากจะปล่อยเหมือนกันครับผมแต่ไม่รู้ว่า FC มีสนใจหรือเปล่าตัวนี้ก็อยากจะปล่อยครับผมนะตัวนี้ก็อยากจะปล่อยออกครับ1,200วัตต์เต็มจริงๆครับเบานะรับงานแบบในห้างครับผมนี่ครับสเปคนี้ครับผมรับงานในห้างครับแบบมาเบาขึ้นลิฟต์สบายๆนะครับงานคุณนายนะครับผมลักษณะงานอีเวนต์ในห้างครับผมเบาๆนะนี่ก็คาดีนะมาดู Dtech Audio นะครับผมค่ายหงชังเยานครราชสีมานะครับผมก็มี2นะฮะDtech 4,800 นะต่อมาลงข้างล่างนะครับก็มี2นะครับ2 2 2หมดแล้วครับผมอันนี้ก็มี2ครับผม2 2มันใส่ตู้ไม่ได้ใส่แหลกไม่ได้นะนะ2 2 2 2หมดแล้วDtech ต่อมาก็ NTS NTH GX 5,000 Cardh นะครับผมขาดเฮดนะครับผม2 2 2 2มันไงครับผม2ตู้นะครับ18 2ตู้แต่มันก็น่าจะขับขาดเฮดมันก็3 4ตู้นะครับผม2ตัวนะครับผม2แท่นนะฮะ2 4 6 8นะแผ่นใบคาเวทนะครับผมนะนี่ก็แต่หนักเหมือนกันครับผมนะนี่ก็โกดังหนึ่งครับผมเนี่ยสองกล่องนี่ก็แต่ก่อนใช้นะฮะเบส2 4ใบกลางแหลมนะฮะ2แท่นนะครับงานราคาถูกก็ยกไป2แท่นราคาถูกครับหนักหน่อยก็2กล่องนี้ประมาณนี้ครับผมในกล่องครับผมนะครับกล่องก่อไปนะครับผมก็เป็นน้ำปลาซีอิ๊วซอสนะครับผม EQ นะนะ2ชั้นสไลด์สั้นนะครับไปเป็นปีนะครับปีโทนมีไว้ในตัวนะครับผมปีโทนต่อไปเป็นคอร์ดนะครับเนี่ยคอร์ด2 3 4นะฮะ2 3 4นะต่อไปไมค์ลอยนะครับต่อไปคอร์ด4ทางนะครับผมนี่ผมต่อเองครับด้านล่างเป็นคอมพิวเตอร์นะครับผมนี่คอมพิวเตอร์นะก็ถือว่าตัดได้ครับตัดดีเอาไมค์ไปจี้ใส่ตู้ก็ไม่ฮอนนะแต่น้ำเสียงมันก็จะดรอปลงตามสเปคนะธรรมชาติของนะอันนี้ก็คอมนะครับผมก็มีปลั๊กด้านหลังครับมีปลั๊ก1ตัวนะครับปลั๊ก EQ สไลด์สั้นไว้ส่วนมาไว้คุมใหม่นี่เป็นปีนะครับปีซับแยกคอร์ด2 3 4 K Power นะครับแต่ว่าก็เสียงดีไม่ลอยนี่คอร์ด4ทางนะครับเบสกลางแหลมฮอนเบสกลางฮอนแหลมนะครับนี่ก็คอมพิวเตอร์นะครับไม่ใช้กับสำหรับใหม่ครับผมนะครับในกล่องนี้ครับผมนะผมส่วนกล่องนี้นะครับผมอีกกล่องนึงก็มีปลั๊กไฟนะครับผมนะครับเป็นแบบอันนี้เป็นคัด
คัท AB switching นะครับผม switching นะ 25A นะครับผมไฟแก่85นะครับผมทรานซิสเตอร์ฝั่งละ10คู่นะครับหมอนไดนะ3ชั้นครับผมนะครับชุดนี้3กล่องครับผมงานเบาๆนะงานนี้ผมก็จบคลิปไปก่อนครับคลิปก็คงจะยาวแล้วเดี๋ยวก็จะเปิดให้ฟังครับผมนี่อัปเดตอุปกรณ์เครื่องปรุงนะซอสพริกน้ำปลานะเครื่องในการปรุงเสียงนะครับผมพอจบคลิปไปก่อนเพียงเท่านี้สำหรับท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับผมที่รับชมในช่องซ้ายฐานสาวชาแนลครับผมขอบคุณครับสนใจอุปกรณ์ประกอบ Power Amp ติดต่อร้าน GM บ้านหม้อนะครับ